ผู้ชมมาจับตาดูนะฮะเรื่องของการจะต้องมีข้าราชการนะในตําแหน่งของผู้บัญชาการเหล่าทัพปีนี้เนี่ยแท์จะเรียกได้ว่าไปยกแผงพอบอทอบอไปหมดเลยนะบิ๊กแดงอรอทออ,ร,อรวมถึงพอบอตอรอ,อ คือเกษียณอายุปีนี้เหมือนกันหมดเลยตุลาคมหกสาแล้วแต่ละท่านนี่เรารู้สึกว่าเราคุ้นชินกับผลงานกับข่าวคราวคุณนี่หมายถึงท่านอยู่นานแล้วถูกไหมเชื่ถูกต้องแต่ก็ท่านก็มีผลงานนี่ค่ะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเห็นถึงฝีม้าลายมือของท่านยังไม่อยากให้ไปอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอแต่มันก็ถึงวาระ หลายท่านก็บอกว่าอ,อ,อยากให้อยู่แต่หลายท่านก็บอกอ,อก็ตามบาระตำแหน่งอะไรอย<ช>่างเงี้ยก็ดีแล้วทีนี้ก็เลยมีคนมองไปถึงเรื่องของตำแหน่งพอบอรตรม,มีการจับประเด็นแล้วก็พูดคุยกันว่าเอ๊ะใครนะจะก,ก้าวเข้ามาเป็นคนดิเดตริงตำแหน่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่เพราะว่าโอ้ท่านจักทิพนี่เรียกได้ว่าถึงลูกถึงคนน่ะใช่ทำผลงานได้ดีแล้วก็เป็นที่ถูกตาถูกใจของพี่น้องประชาชนมาก หลายเหตุการณ์สาคัญทองแอนเห็นไหมใช่อย่างกระดายิงที่โคราชใช่ท่านลงไปบัญชาเหตุบัญชาการเหตุการณ์ท่านไม่ได้แค่ไปบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวท่านเองท่านเข้าไปในทางด้วยไปเรียกว่าจะไปเหมือนจะไปสอยสั่งในนั้นเลยอ่ะนะฮะหลายคนก็เลยกรณีขุนน้ำนางนอนอีกอ๋อใช่ไหมฮะกับหมูป่าใช่ใช่มีอีกหลายเคสนะฮะรวมถึงบทบาทที่สําคัญ ของท่านผบทบด้วยนะบิ๊กแดงเนี่ยก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงเหมือนกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเอ๊ะท่านจะต่อใช่ไหมอายุราชการอายุราชการนั่งเตาอีต่อไหมท่านก็ยืนยันแล้วอ่านะส่วนเรื่องของฤดูการโยกย้ายเนี่ยมีหลายคนโฟกัสไปที่สตชนะครับซึ่งในส่วนของท่านผบตรอเองเนี่ยท่านก็เปิดเผยล่าสุดออกมาบอกว่ายัง ไม่ได้มีคำสั่งไปยังรองผอบอรตรอและเจะเรตำรวจให้แสดงวิสัยทัศน์นะซึ่งปกติเนี่ยเคยมีการปฏิบัติมาในยุคสมัยของนูนอดีตผอบอรตรอ,อย่างพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเรื่องของการประชุมเหล่าทัพนะเมื่อวันที่8กรกฎาคม2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะ ท่านพลตจเอกจักทิพย์ก็ยังไม่ได้มีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมแต่อย่างใดใช่ไหมก็ยังเงียบอยู่เพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องภายในของสํานักงานตํารวจแห่งชาติอือ่าใช่เมื่อมีการพูดถึงนะคะว่าเอ๊ะท่านจะครบรอบวาระกันแล้วเนี่ยใครจะมานั่งเก้าอี้แทนท่านนะแคนดิเดตคนต่อไปแคนดิเดตคนต่อไปจะเป็นใครถามคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะคุณผู้ชม ติดตามข่าวสารบ้านเมืองมาพร้อมๆกันเนี่ยท่านผู้ชมคงจะติดตามตติดม News วัมาแล้วแหละถามสั้นๆเลยคิดว่าท่านจะเลือกเพื่อนหรือว่าเลือกน้องอะเอาอย่างนี้เลยลคเอาอย่างนี้เลยแหละน้องแอนเปิดชื่อสิเปิดชื่อนะคะในส่วนของแคนดิเดต ชิงตำแหน่งพบตรเขาบอกว่ามีตัวเต็งนะคะตัวเต็งเนี่ยคือพลตารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขค่ะผู้ท้าชิงคือใครรู้ไหมคะพลตารวจเอกมนูเมฆหมอกค่ะซึ่งการที่พลตารวจเอกสุวัสด์เนี่ยหลายคนมองนะคะว่ามีภาษีน่าจะดีกว่าเพราะว่าเป็นเพื่อนร่วมรุ่นของพลตํารวจเอกจากทิพเพื่อนหรือว่าน้องคะส่วนน้องท่านผู้ชมครับ กดหนึ่งเลือกเพื่อนะกดสองเลือกน้องนะคะเพื่อนเนี่ยก็คือพลตํารวจเอกสุวัสด์นะคะน้องก็คือพลตํารวจเอกมนูนะคะท่านมนูนี้คืออ่าเป็นนักเรียนนายร้อยตํารวจรุ่นสามสิบแปดท่านจะเกษียณปีหกสี่นะฮะแต่ว่าในส่วนของพลตารวจเอกสุวัสด์เนี่ยจะเกษียณปี65อ่านะคะอันนี้คือตามรุ่นนะแต่ว่าตามอายุเนี่ย ่น่าจะมีอายุมากกว่าไงะนะฮะ